สามสี่โมงเช้านี่แหละโอ้เขาเอาไปแล้ววันนั้นเอาไปแล้วแต่ยาแก้วชี้ใจนั่นแหละหัวแกแกไม่ค่อยสบายหรอกนั่นเขาเทระนี่เลยยังรักที่ให้ผู้ชายติดยาไปผู้คนชายแล้วติดไปยังไงฉันสบายใจนึงตะปุ้ยก็ไม่ได้คนที่ป่วยนั่นเหรอใช่ก็มันเหมือนกับคนที่สติมันเดินชอบเดินเหมือนวิกลจริตจ้านั่นแหละแต่มันเดินอ้าปากแล้วก็มือก็เหมือนกับแต่กลางคืนมันง่อยแต่ตอนกลางคืนมันไม่เป็นไรมันเหมือนกับมันแกล้งเมียก็กินเหล้าก็สติไม่ค่อยดีเนาะผัวก็แกไม่เป็นไรนะแต่แก่แล้วแกก็ค่อมแกก็อยู่บ้านบางครั้งก็กินทั้งสองคนลูกก็มันอย่างนั้นนะมันก็ไม่เกรงใจแม่มันก็มันมั่วเห็นว่าบางทีลูกชายเนี่ยข่มขืนแม่ด้วยใช่ไหมข่มขืนแม่จ้ะประมาณกี่ครั้งที่รู้สองครั้งแล้วแต่พ่อว่าบ่อยตัวเจ้าของก็ว่าบ่อยตัวแม่น่ะก็ว่าบ่อยข่มขืนแกบ่อยแต่ตาก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พอแกมาเห็นแกไปซื้อยาสูบทีนี้มาถึงก็เห็นลูกทีนี้มันก็เรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็เดินหนีแกก็เห็นเมียอย่างนั้นแกก็เอาผ้าถุงมาครอบไว้ให้แล้วก็มาตามพวกป้าทางนู้นแม่ก็เมาไม่รู้สึกตัวหรอกนอนอาซาอยู่ตรงไข่เตาหุงข้าวทีนี้แกไปตามแล้วมาสองคนป้ามาดูก็เห็นแต่มันไปแล้วในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านน่ะคือเห็นสภาพแล้วเราสลดใจไหมครับสลดใจที่ลูกทำกับแม่มันสงสารนะลูกผู้หญิงเนี่ยมันให้กับคนอื่นเราไม่ว่าหรอกถ้าลูกเราทำเนี่ยมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะได้ยินแต่ในข่าวเพิ่งมาเจอแถวบ้านเราเนี่ยก็เลยแบบยังไงล่ะมันสมเพชคือตอนนี้มีอยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลด้วยเนาะค่ะแม่ก็มามารออยู่ตรงนี้ครับมันบังเกผ้าคุ้มขึ้นแม่มันอ่ะจริงอ่ะสวัสดิภาพมาใช่ไหมผมไปซื้อยาเส้นยาสูบใช่ไหมตาเห็นชาตาเลยถ้าพลังเส้นมันคุบขึ้นแม่เส้นผมก็เดินมันมาวิคมคืนยืมแตรนวิทักเกินออนไงผมถ้าผมไม่คันติกันที่ผมจะติดคุกจะตายจริงๆอาถือผมถือมีถือมันกล้าตีมันผมนึกสงสารกลัวมันเจ็บเวลามันตีหัวผมก็ทนท่องวิชาคันติคติในใจผมคือท่องไว้ในใจไม่กระทือคติ